บจ้ากระทบของแพงแต่กันขายกันขายยากเศรษฐกิจมันดีกว่านี่แล้วสิได้ขายของไม่ดีสิได้บอกของพอแพงเศรษฐกิจว่าดีคนก็เลยว่าจะใส่ใจอย่างที่ดีเลยนะคะเงียบมากค่ะแย่แย่ค่ะย่ำแย่ใช่ค่ะอยากให้เศรษฐกิจดีขึ้นค่ะเดี๋ยวนี้ก็มีประชาชนด้วยก็เลยเงียบไปหมดเลยคนก็ไปทำอะไรก็สิ้นเดือนก็รอแต่รับ300อันนั้นก็รับเงินเดือนคนแก่มันแย่จริงๆอ่ะเที่ยงยันเนี่ยพอเข้าเวรขายกันอ่ะไม่ได้ขายเนี่ยเปิดกระป๋องตังค์ดูได้เลยตังค์ยังไม่มีเลยเหมือนจะหมดกระทบหมดละคุณรู้ไหมว่าเกิดจากอะไรมองเห็นแก้ได้ง่ายคือคนจนเยอะพอคนจนเยอะเขาขายสินค้าเขาไม่ได้เขาไม่มีตังค์มาซื้อของตลาดแค่นี้คนจนทำอะไรอ่ะประเทศไทยคุณก็รู้เกษตรกรทำไร่ทำนาทำสวนใช่ไหมเขาขายไม่ได้พอขายไม่ได้ปุ๊บเขาไปมาซื้อสินค้าจากตลาดไปบริโภคในขนาดมีบุญกฐินเนี่ยเดือนนี้ครบเฝ้าเลยปกติบุญกฐินนี่จะไม่ได้มานั่งดูหนังดูอะไรเงี้ยนี่ผมดูหนังไม่รู้กี่เรื่องแล้วเนี่ยไม่ได้ขายมีบุญกฐินแล้วเขาต้องมาซื้อของไปทำโรงทานทำอะไรอะไรที่เงียบสนิทคือแก้ไขก็คือเปลี่ยนรัฐบาลแล้วก็เอารัฐบาลไปจากประชาชนจริงๆไม่ใช่หลอกๆเหมือนสมัยก่อนแหกตามาตลอดกี่สิบปีนะผมอายุ60เนี่ยโดนแหกตามาตลอดถึงอายุ60ค่ามังจะขึ้นจะก้องเชียงเจ้ากับ13บาทเชียงเจ้ากับ16บาท5บาทก็มีปีนี้ตาไปขายว่างัวปีนเขาเก้าก็ได้เยอะ9บาทได้ดีเยอะทั้งประทานดีเหลี่ยมต้อง13บาท14บาทได้เยอะแต่ก็เจ้าต้อง16ตาพอเพราะมีก็เจ้ามีแต่ข้าวเหนียวต้องทุนก็ต้องเป็นหมื่นกันยังพอนี่ต้องหมื่นหามันสิเฮ็ดได้ขนาดพอบ่ได้ใส่แรงงานเฮ็ดพอของพอของจ้างตลอดจริงๆคันจ้างคนดำนี่ก็ไล่1กับ 1,500 ต้นเมาคันค่าแรงก็มื้อละ400แต่ละคน300ยังต่ำตัวดูแลพ่อไปให้ควบคุมเรื่องราคาเขานี่แหละคนเปียกมากว่าให้ยูดตั้งโตขึ้นหน้าว่าเอาเปียบแต่ว่า15บาทกับ15บาทว่าให้ขึ้นไปลงเฉยกันช่วงหน้านี่เพราะว่าเขาไม่ประจำลงเดี๋ยวนี้เขาไปขายทั้งเฉยเขาขายเขาเก่าเพราะว่าเขาเมาบางเก่ามันแปลงพอดีหาเขาทั้งเฉยพออยากให้ราคาเท่าไรก็ให้ยูงสันพอว่าสิจิไข่ว่าลงกับว่าลงหลายทั้งเฉยนะแต่ว่าจะให้ขึ้นหลายก็ว่าอยากให้ลงมีปัญหาตอนเช้ารถมันก็อยากปิดประมาณ2โมงเช้าตอนเย็นก็ประมาณ4โมง5โมงก็อยากให้จราจรเข้ามาอันบริการประชาชนหน่อยไข่จากเมื่อก่อนผมซื้อแผงละ70กว่าบาทตอนนี้ขึ้นมา78 80 83เดือนที่แล้วขึ้น90มันก็ผูกโยงกันไปหมดนะครับไม่รวมถึงใบกะเพรานู่นนี่นั่นพอขึ้นปุ๊บขึ้นพร้อมกันขึ้นหมดแล้วไม่คิดที่ว่าจะปรับลงเลยต้นทุนอาหารก็สูงขึ้นครับเราก็ปรับราคาขึ้นสูงมากขึ้นก็ไม่ได้ก็อยากให้มาช่วยควบคุมเรื่องราคาสินค้าเกษตรหน่อยเพราะว่ามันช่องว่างในการขึ้นลงราคามันค่อนข้างสูงพ่อค้าแม่ค้าบางทีอ่ะขายก็ต้องขายราคาเดิมตลอดไม่ใช่วันนี้ใบกะเพราขึ้นเราปรับราคาขึ้นตามอันนี้เราก็ทำไม่ได้อยู่แล้วก็อยากให้เข้ามาช่วยเรื่องนี้